ู้ในการนะครับท่านรองผู้ในการนะครับหัวหน้าศูนย์สาระแล้วก็สวัสดีนะครับทุกท่านนะครับครับแต่ผมนายสุทธิ์ โลมดิษฐ์นะครับข้อรับการดำเนินการเตรียมความพร้อมและการพัฒนาอย่างเข้มตำแหน่งผู้ช่วยนะครับประวัติส่วนตัวนะครับภูมิเนานะครับเป็นคนจังหวัดมหาสารคามนะครับอำเภอสุขพิสัยนะครับประวัติการศึกษานะครับระดับปวช.นะครับสาขาเครื่องเชื่อมโลหะนะครับวิทยาลัยมหาสารคามแล้วก็ระดับปวส.เทคนิคโลหะก็จบจากวิทยาลัยมหาสารคามนะครับปริญญาตรีก็เป็นการจบครูเทคนิคชั้นสูงนะปตส.สถาบันการอาชีวะภาคการออกจากมหาสารคามนะครับกระบวนการปฏิบัติงานนะครับได้ก็หมายให้รับการสอนนะครับรายวิชาการงานอาชีพ1นะครับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1งานเชื่อมโลหะขั้นต้นนะครับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4นะครับแผนการเรียนอุตสาหกรรมลูกเสือหน้าที่พลเมืองแล้วก็ชุมนุมเชื่อมโลหะครับด้านการปฏิบัติตนนะครับ1วินัยและการรักษาวินัยนะครับข้าพเจ้าได้รักษาวินัยอย่างเคร่งครัดนะครับได้มาปฏิบัติหน้าที่ครูนะครับตามวันเวลาที่ราชการกำหนดนะครับเข้าสอนตรงเวลาแล้วก็เต็มเวลานะครับแต่งกายสุภาพเรียบร้อยตามที่โรงเรียนกำหนดครับคุณธรรมจริยธรรมนะครับปฏิบัติตนนะครับเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์นะครับสอนศิษย์ให้เป็นคนดีแล้วก็มีการสอนแทรกนะครับคุณธรรมจริยธรรมให้กับผู้เรียนตามหลักศาสนาพุทธนะครับก็ทำบุญตักบาตรนะครับเนื่องในวันสำคัญต่างๆนะครับจารย์ในวันวิชาชีพครูนะครับปฏิบัติงานและปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพครูนะครับปฏิบัติต่อผู้เรียนนะครับด้วยความรักและเมตตานะครับเอาใจใส่ช่วยเหลือนะผู้เรียนนะทุกคนอย่างเสมอภาคครับสี่นะครับการระบบชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนะครับก็ได้นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันนะครับเช่นการใช้เงินการออมเงินนะครับแล้วก็การใช้สิ่งของนะครับสิ่งไหนที่มันพังสามารถซ่อมได้ก็ซ่อมใช้งานนะครับลดการซื้อใหม่นะครับแล้วก็ในการจัดการเรียนการสอนก็จะมีการประยุกต์นะครับใช้วัสดุหรือใช้มาผลิตเป็นชิ้นงานนะครับเพื่อลดค่าใช้จ่ายของผู้เรียนนะครับผมฟังให้ผู้เรียนใช้สิ่งของนะครับให้มีคุณค่าแล้วก็รู้จักทรัพยากรใช้ทรัพยากรอย่างพอเพียงครับจิตวิญญาณความครูนะครับข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตนตามแต่บรรยาชีพนะครับมีความให้ความสำคัญนะครับเสมอภาคกับผู้เรียนทุกคนนะครับเท่าเทียมกันนะครับทุ่มเทเสียสละนะครับในการในการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนนะครับเต็มความสามารถในทุกๆด้านครับจิตสำนึกความรับผิดชอบในวิชาชีพครูนะครับข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตนนะครับรักษาภาพลักษณ์ในวิชาชีพอยู่ตลอดนะครับไม่ว่าจะเป็นในสถานที่หรือว่านอกสถานที่หรือว่าสถานที่ต่างๆนะครับด้านการปฏิบัติงานนะครับ1การจัดการเรียนการสอนนะครับได้จะทำหลักสูตรนะครับจะทำหน่วยนะครับจะทำแผนการเรียนรู้นะครับเพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ทักษะและสมรรถนะที่สำคัญนะครับได้จะการเรียนการสอนแบบ active learning นะครับจะทำสื่อการสอนนวัตกรรมใหม่ๆนะครับแล้วก็ได้จัดการเรียนการสอนออนไลน์นะครับในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสนะครับโควิด-19การผ่านจัดการชั้นเรียนนะครับจากบรรยากาศในชั้นเรียนนักเรียนรู้สึกอบอุ่นปลอดภัยนะครับแล้วก็ดูแลห้องเรียนให้สะอาดอยู่เสมอนะครับ3การพัฒนาตัวเองนะครับได้เข้าร่วมนะครับได้เข้าร่วมนะครับการอบรมนะครับไม่ว่าจะเป็นการอบรมที่เรียนจัดขึ้นหรือว่าเป็นการอบรมนะครับออนไลน์นะครับ4การทำงานเป็นทีมนะครับก็ได้มีการประชุมกลุ่มสาระนะครับมี
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ PLC นะครับปฏิบัติหน้าที่นะหัวหน้าเวรนะครับประจำวันคณะสีเหลืองนะครับแล้วก็ปฏิบัติหน้าที่ที่รับมอบหมายตามคำสั่งโรงเรียนนะครับอย่างเต็มความสามารถครับงานกิจกรรมตามภารกิจของสถานศึกษานะครับงานพิเศษก็เป็นผู้ช่วยนะครับงานคอมพิวเตอร์เน็ตเวิร์กนะครับแล้วก็เป็นหัวหน้าคณะสีเหลืองแล้วก็เป็นประจำวันคณะสีเหลืองนะครับแล้วก็ผู้กับผู้เสือแล้วก็เป็นครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่6/3ครับ6การใช้ภาษาเทคโนโลยีนะครับก็ได้มีการใช้ภาษาไทยที่ภาพและเหมาะสมนะครับต่อผู้กำกับบัญชาต่อเพื่อนร่วมงานแล้วก็คนอื่นนะครับการใช้เทคโนโลยีในการจัดการศึกษานะครับจัดการเรียนออนไลน์นะครับจะทำใบความรู้นะสื่อการสอนด้วยเทคโนโลยีนะครับก็จะมีแอปพลิเคชันต่างๆนะครับมีการใช้เทคโนโลยีในการสอนครับขอขอบคุณท่านคณะกรรมการนะครับขอจบการนำเสนอครับขอบคุณครับเรียนเชิญครูท่านต่อไปครับครูนิติดาเรียนท่านผู้อำนวยการท่านรองผู้อำนวยการและหัวหน้ากรมสารสนเทศนะคะ